สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีเข้าสู่มุมนี้อีกครั้งนะครับผมเจอกันมุมนี้นี่ไม่ได้มาแกะโดรนนะฮะออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับเจอมุมนี้ที่ไรเป็นโดรนทุกทีนะวันนี้ครับผมมาแกะของเล่นวิทยุบังคับอีกอันนึงที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ลองเล่นนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะนั่นก็คือเรือบังคับวิทยุนั่นเองนะครับผมเป็นเรือที่เขาบอกว่าเร็วพอสมควรนะแล้วก็เป็นแบบ 2.4กิกะเฮิร์ตด้วยก็คือเล่นหลายๆลำพร้อมกันได้สัญญาณไม่ชนกันนะครับอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าครับเอาครับสำหรับเรือตัวนี้นะครับผมก็คือ Sea Wing Racing Boat นั่นเองครับผมเป็นตัวเรือบังคับวิทยุนะครับที่รูปร่างหน้าตาเท่มากเลยนะครับเป็นของอะไรอะ Create Toy นะครับจริงๆตอนซื้อมาไม่ได้ดูแบรนด์เลยนะครับเพราะมันราคาถูกมากเลยนะครับหลักร้อยครับไม่ถึง500ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับผมซึ่งตัวนี้ครับดูรอบๆครับก็จะเห็นว่ามันใช้ระบบ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็โอ้โหถ้าดูดีเทลสวยมากเลยนะแล้วก็ฟูลฟังก์ชัน RC ใช้แบตเตอรี่ครับ AA 4ก้อนครับไม่ได้รวมมานะครับไม่เสียเวลาครับเอาเลยดีกว่านะฮะซึ่งไม่ต้องแกะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับตัวนี้ครับรีโมทก็คือฐานมันนี่แหละครับเราก็ต้องแกะก่อนนะตัวนี้ไม่กล้าใช้อันนี้ขีดเดี๋ยวไปโดนรีโมทตรงหรือเปล่าชึบแกะอย่างนี้เป็นลอยกว่าเดิมอีกครับตายห่าแล้วครับผมไม่เป็นไรฮะซึ่งเรือตัวนี้ครับมันมีสิ่งหนึ่งครับที่คาดไม่ถึงจริงๆนะฮะว่าเขาจะรวมมาให้ครับก็คือมันกันน้ำครับผมใช่ป่ะเนี่ยจริงๆเรือมันก็ต้องกันน้ำอยู่แล้วไม่ถูกเหรอนะครับแกะครับผมว่าคัตเตอร์ดีกว่านะฮะคัตเตอร์กรีดได้ป่ะอย่าลืมครับน้องๆครับใครที่ไอ้แกะเองที่บ้านนะครับอย่าเล่นคัตเตอร์นะฮะไม่ดีนะครับนี่ครับตัวเรือครับสวยเนาะสวยดีนะฮะเงาวับเลยนะฮะแล้วยังไงต่อล่ะอ๋อเลื่อนออกมาครับอย่างนี้ครับนี่เป็นสายชาร์จครับของตัวอ๋อของตัวเรือครับคือเอาเรือเสียบชาร์จกับตัวรีโมทครับนี่คือรีโมทของเขานะครับขึ้นลงทางฝั่งนี้ครับขึ้นลงซ้ายขวานะฮะอันนี้คืออะไรไม่รู้ครับเพิ่มความเร็วลดความเร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองประกอบกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับตัวนี้เอาครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สระว่ายน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมคำว่าประกอบของผมก็คือไปใส่ฐานนั่นเองนะพูดเหมือนทำอะไรยากๆเลยครับใส่ฐานแล้วก็ชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ครับเรือมันจะมีคอนเนคเตอร์ตัวนี้ครับคืออยู่บนบกเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้เลยครับแต่เมื่อลงไปที่น้ำครับเนี่ยฮะมันจะไปได้ทันทีเลยครับนะซึ่งเรือลำนี้ครับจะสามารถปรับองศาครับการวิ่งครับตรงนี้ได้ด้วยนะฮะถ้าปรับตรงมันก็ไปตรงๆฮะถ้าเกิดอยากให้มันเฉียงก็ปรับเฉียงนะครับเผื่อบางทีน้ำมันมีคลื่นหรืออะไรพวกนี้นะครับผมนี่เรียบร้อยนะฮะดูดีมากเลยนะครับใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองเล่นกันดีกว่าเล่นขำๆดูนะครับเปิดครับชึบขึ้นสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วครับปึ๊บไม่รู้จะมองเห็นกันไหมนะเฟี้ยวฟ้าวมากมันไปโอ้นี่บีบูทครับคืออีกนิดนึงครับตัวนี้ครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะมันต้องมีสายสัญญาณใช่ไหมแต่มันไม่ต้องมีครับถ้าเป็นตัว 2.4 กิกะเฮิร์ตนะครับไม่ต้องมีสายสัญญาณนะครับดูชึบนี่ครับฟูคืนได้สบายๆเลยเห็นกันไหมเห็นอยู่เห็นอยู่ชึบว่ายกลับมาครับโอ้เจอขึ้นเจอขึ้นบูทขึ้นมาอ่านี่เอาครับเรามาสรุปกับเจ้าตัวเรือตัวนี้ดีกว่านะครับเรือบังคับตัวนี้ดีกว่าเลยครับเรียกว่าเจ๋งดีเหมือนกันนะอันนี้เราผมเปิดไอกระแสน้ำนะครับผมทำให้บางทีมันอาจจะสู้น้ำไม่ได้แต่ดูดิไปปุ๊บอันนี้โดนกระแสน้ำพัดครับผมเราลองสู้น้ำกลับมาครับจึ๊บยากหน่อยนะแต่ยังพอได้อยู่นะครับผมต้องหลบเอาแล้วถือว่าเป็นของเล่นที่เล่นสนุกอีกตัวนึงเลยครับน่าจะเป็นตัวเบกินเนอร์สำหรับต่อยอดไปเรือลำอื่นๆเนาะ
ดูแล้วน่าจะมีลำอื่นสำหรับผมเพิ่มมาแน่นอนครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนจบด้วยนะครับแล้วก็ลองนะครับใครมีบ่อน้ำหรือบ่อเลี้ยงปลานะครับลองซื้อตัวนี้มาลองเล่นดูขำๆนะครับน่าจะเวิร์กดีเหมือนกันสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมาแกะอะไรติดตามชมกันครับบ๊ายบายครับ